มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังมีพ่อตาคนหนึ่งซึ่งแกเป็นคนอีสานและแกก็มีลูกเขยซึ่งเป็นเทพแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้เจ้าพ่อตาเนี่ยก็จะขับรถเอาไปเก็บในโรงรถแต่มันต้องขับรถถอยหลังเข้าไปในโรงรถใช่ไหมแกก็ใช้ลูกเขยเนี่ยดูข้างหลังรถว่ามันมีอะไรหรือเปล่าระหว่างที่แกขับรถถอยหลังเพื่อจะเข้าโรงรถเนี่ยแกก็ตะโกนถามลูกเขยว่าโอ้ยบักหอมใหญ่บักหอมใหญ่บักหอมใหญ่เบิ่งข้างหลังให้คอยแน่เบิ่งข้างหลังคอยแนวมีอย่างบอและไอ้ตาลูกเขยก็รีบตะโกนบอกพ่อตาว่าบอเท่านั้นแหละพ่อตาก็เหยียบคันเร่งมิดเลยจ้าถอยหลังไป